สวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะก็ตามรอยจากเว็บ GCA GOLD มานะครับว่าโซนเกษตรเนี่ยนะครับหรือว่าจตุจักรเนี่ยนะครับ10900นะผมจะให้ดูเซิร์ชนะฮะก็พามาโซนเกษตรทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าแต่ละร้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะมี GCA กันเกือบทุกร้านนะครับร้านนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยคือร้าน Victory นะครับก็จะเป็นร้านหนึ่งที่อยู่โซนล็อกที่2นะครับเดินมาอยู่ทางฝั่งซ้ายนี่ครับหน้าร้านวิกตอรี่แต่เรามาดูกันว่ามีจุดสังเกตอะไรบ้างที่มันมีนะใครที่เคยดูคลิปพี่แว่นไปเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันมีโลโก้ GCA GOLD เลยนะครับแต่ว่าร้านโซนนี้ที่ผมเดินดูแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีร้านไหนที่มีโลโก้ GCA GOLD แต่ว่าสิทธิพิเศษในร้านเนี่ยนะครับจะเป็น GCA GOLD แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโลโก้ที่การันตีว่ามี GCAอย่างแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวเราลองดูในร้านกันว่าจะมีของเกมไหนบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ในร้านของ Victory นะครับผมก็ชื่อสั้นๆนะฮะแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับผมอยู่ที่ชั้น2นะร้านนี้มี2ชั้นนะครับก็เข้ามาถึงนี่มีป้ายมีอะไรพร้อมฮะอุปกรณ์โต๊ะต่างๆนี่เรียกได้ว่าสะอาดน่าเล่นเลยนะครับทีนี้ปัจจัยสำคัญเนี่ยนะครับผมจะเข้ามารับเงินก่อนเลยนะครับเป็นสเต็ปแรกที่รับเงินก่อนแล้วนะล่าสุดที่ก่อนจะออกมานะครับผมกดดูเนี่ย460ล้านเท่านั้นเองนะฮะเติมไป4แพ็คนะครับเจ๊งนี่ฮะตอนเลยอ่ะพอมามี GCA นะครับนี่ครับผม512ล้านฮะก็จะเห็นได้ว่ามีส่วนลดร้านเน็ตด้วยนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูฮะแต่ละตัวนี่ลดได้ขนาดไหนครับอันนี้หลักแสนนี่ฮะหลักล้านครับ13ล้านนะครับตัวที่100 กว่าล้านอยู่ไหนวะเนี่ยมีเวลาเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้เก็บมาร่วมๆ40 ล้านเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ครับสำหรับส่วนลดร้านเน็ตนะฮะในการขายนักเตะนี่ฮะลองเล่นนะผมโหมดเฟรนลี่ครับบอกตรงว่าไม่กล้ากดแรงนะครับเดี๋ยวจะหัวร้อนขึ้นมาแต้มจะหายนะฮะก็จะให้ดูว่าในส่วนของนักเตะที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเกิดเรามี VIP อยู่แล้วเนี่ยนะก็จะมีทั้งตัวของ VIP 2 ตัวนะครับแล้วก็ตัวของ PC นะฮะที่สุ่มมาตั้งแต่เลเวล1บวก1ถึงบวก8นะครับอันนี้เป็นล็อบเบนเลเวล10บวก1นะฮะวันดีคืนเดียวจะมีล็อบเบนบวก8มาให้เล่นก็ได้นะครับอันนี้แค่แมตช์เดียวเท่านั้นเองเอาผมจะมีทั้งคลับ2 ตัวครับผมแล้วก็ VIP 2 ตัวนะแล้วก็ PC 1 ตัวนะครับประมาณนี้สำหรับชื่อแม่งคุ้นมากเลยพี่ยศดาวอ่ะยศดาวนะโอเคยอมครับอย่าไปยอมดิฮะแต่ละคนที่พูดอย่างนี้มันตกทุกคนนะฮะนี่ครับตอนนี้จบแล้วครับก็มารู้สึกว่าหนึ่งในสิทธิพิเศษนะครับก็จะเป็นการกดแลกเปลี่ยนการ์ดไม่ใช่แลกเปลี่ยนฮะเป็นเปิดการ์ดหลังจบนะครับซึ่งผมเนี่ยมีทั้ง VIP ด้วยนะครับแล้วก็ PC จะเห็นได้ชัดว่าการ์ดใบนี้จะเป็น PC คือร้านเกมนะครับทุกแมตช์เปิดได้3 ใบเลยทีเดียวมี VIP PC แล้วก็ตัวเกมให้มา1 ใบนะครับประมาณนี้อันนี้คือส่วนของการแลกเปลี่ยนครับที่เราชอบแลกกันเวลาเราเปิดการ์ดเราได้ตั้งแต่ห่วยๆมานะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีเขียนบอกเลยครับว่าจำนวนนำเสนอจะมี PC 1 ตัวนะครับแล้วก็ VIP 1 ตัวนะครับหมดแล้วเปลี่ยนปุ๊บนี่ฮะการโผล่มาทั้งหมด5 ใบนะครับก็กดเปิดทั้งหมดไปคั่วไปพอใจไหมไม่พอใจนะฮะ5 ใบนี้ไม่พอใจกดหน่อยทุกหลีกอีกทีนึงมาหน้านี้ก็ยังได้อีก4 ใบนะครับอะไรเฮ้ยเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแลกเปลี่ยนนะครับก็เรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนได้ถึง5ใบทีเดียวสำหรับคนที่มี VIP ด้วยนะครับนี่ครับใครเข้ามาที่ร้านเกมร้านไหนนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะเขียนว่าสิทธิพิเศษ GCA นะฮะก็จะมีให้ดูเลยว่าเกมอะไรบ้างนะครับนี่ผ่านร้อยเว็บไซต์ฮะฮอนฟีฟ่าร้อยสามวิดิกตัสลอสซาก้าแล้วก็พอยแบงค์ครับเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูในส่วนของพอยแบงค์กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเนื่องจากที่ผมได้พูดไปในรายการบ่อยนะครับพอยแบงค์จะมีปืนให้3 ปืนนะครับแล้วก็ EXP เพิ่ม 20% เงินเพิ่ม 20% นะครับแล้วก็เกิดไวขึ้นในเดนแมทนะครับเราลองดูว่าอะไรบ้างไอกระบอกนี้คือไก่70นะฮะเอาเลยฮะช็อตกันที่ผมไม่ถนัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ถนัดอะไรเลยด้วยนี่ทักการไปจะถึง MCS นะครับแล้วก็ G360 G360C นะครับนี่ที่เห็นอันนี้คือผมไม่มีนะแต่เขามีมาให้นะครับแล้วก็มีฮาร์พี90นะครับเมื่อกี้ช็อตกันอันนี้นะ870เนี่ยเมื่อกี้นี่ฮะ870 MCS นะครับเดี๋ยวลองยิงจริงๆแล้วเนี่ยพีนาตี้จะยิงง่ายสุดนะฮะแต่ผมไม่เคยยิง G360C มาก่อนเลยนะเฮ้ยทำไมโอ้ยเดินช้านิดนึงนะเอาวะเฮ้ยนั่งหงายวะเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาเรื่องมาวันนี้แบบว่าปุ๊บแล้วเข้าอ่ะไปบ้านเราคนปุ๊บด้วยเฮ้ยไอ้เนี่ยจะไปขวาแล้วกันเนี่ยมันเกิดเร็วขึ้น20%เนี่ยรีสปอนอย่างรวดเร็วรีสปอนอย่างรวดเร็วคือเกิดไวขึ้น 20% นะจะเห็นว่าแถบเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะครับอย่างพอยแบงค์นี่จะได้อย่างไม่ 20% นะฮะเกิดไวขึ้น 20% EXP 20% นะฮะนี่เกิดไว 20% EXP 20% แล้วก็เงินอีก 20% นะครับก็ปั๊มกันรัวๆไปนะฮะใครอยากยกขึ้นเร็วๆเนี่ยก็เล่นร้านได้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเดือดแล้วนะเดี๋ยวลองยิงพีนาตี้ดูคือพีนาตี้จะเป็นปืนที่เหมาะกับการเล่นพอยแบงค์พอสมควรนะเพราะว่าเล็งคอยปืนเลยมันจะไม่ดีดมากเล่นง่ายนะครับแต่คุณจะได้ยิงทั้งตัวนี้เจ้ามันนะประมาณนี้สำหรับพอยแบงค์นะครับก็หลักๆนะจะมีฟีฟ่าพอยแบงค์นะครับฮอนนะฮะซึ่งผมก็ถนัดฮอนก็เลยไปเข้าไว้แล้วกันนะฮะแล้วก็มีพวกลอสซาก้านะครับวินิกตัสนะครับพวกนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นที่ร้านเกมนะครับผมก็เลือกร้านที่มี